อนุสรณ์สถานวิกตอเรียสถานที่ซึ่งผู้มาเมืองกันกัตตาทุกคนไม่ควรพลาดที่จะไปดูสร้างด้วยหินอ่อนล้วนเลือกเฟ้นศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลกหลายแบบมาผสมให้เกิดความงามอันทันสมัยขึ้นกลมกลืนระหว่างศิลปะยุโรปกับอารยันผสมเปอร์เซียนิดๆตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนางวิกตอเรียผู้ได้รับการเฉลิมพระนามว่าเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียพ.ศ. 2420ท่านเซอร์วิลเลียมอิเมอร์สันเป็นผู้ออกแบบด้วยหวังให้กระทบไหลอนุสรณ์ของมุมตัดหรือเป็นเลิศกว่าทัศมาฮาลของราชวงศ์โมกุลด้านหน้าตัวอาคารมีอนุสาวรีย์ของพระนางวิกตอเรียที่หล่อด้วยสำริดประทับนั่งอย่างสง่างามพระหัตถ์ถือคทาอาญาสิทธิ์และโลกอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าโลกเจ้าสมุทรซึ่งในยุคอังกฤษเรืองอำนาจกล่าวกันว่าในดินแดนอาณาคมแห่งจักรวรรดินั้นพระอาทิตย์ไม่เคยอัสดงอนุสรณ์สถานวิกตอเรียสร้างเป็นตึกหินอ่อนขาวขนาดใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษหลังจากเสด็จสวรรคตได้1ปีคือปีพ.ศ. 2444 วงเล็บค.ศ. 1901สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง76ล้านรูปีโดยรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ของอิตาลีและมีประติมากรรมที่สวยงามตั้งแต่เชิงบันไดจนถึงยอดโดมภายในมีพระบรมฉายาลักษณ์และข้าวของต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระนางเช่นฉลองพระองค์โต๊ะทรงอักษรภาพวาดสีน้ำซึ่งได้รับคำชมว่างามยิ่งกว่าภาพถ่ายจากที่ทำการไปรษณีย์ใหญ่โตกลางเมืองกันกัตตาจะผ่านโพรงมฤตยูที่ประวัติศาสตร์เล่าว่ามีการทารุณกรรมครั้งใหญ่ของโลกเกิดขึ้นที่กันกัตตาครั้งหนึ่งพวกอังกฤษถูกจับยัดเข้าไปไว้ในห้องแคบๆเป็นจำนวนมากโพรงมฤตยูสร้างด้วยอิฐเป็นห้องทึบสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ20ฟุตสุราษฎร์อุดเลาลาผู้ปกครองแคว้นเบงกอลในสมัยนั้นได้สั่งให้จับเชลยชาวอังกฤษเข้าไปขังไว้ในห้องทึบนี้ถึง146คนเมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2308วงเล็บค.ศ. 1765พอรุ่งเช้าเหลือคนที่รอดตายอยู่เพียง23คนเท่านั้นเป็นที่น่าคิดว่าเมื่ออินเดียได้รับเอกราชแล้วก็ไม่ทำลายเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เก็บรักษาไว้ก็ไม่เสียหายเราจึงเห็นอนุสาวรีย์คนอังกฤษตั้งอยู่ทั่วหัวระแหงในกันกัตตาล้วนแต่เป็นวีรบุรุษผู้ตีชิงเอาอินเดียเป็นเมืองขึ้นในสมัยโบราณเป็นส่วนมากวัดศาสนาเชนวัดพาสวานัทเป็นวัดในศาสนาเชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองกันกัตตาเมื่อรถหยุดให้ลงแล้วจะต้องเดินเข้าถนนที่เหมือนกับซอยไม่ใหญ่นักวัดนี้พ่อค้าชื่อรายพุทธทาสบาหารูเป็นผู้สร้างขึ้นประมาณ100ปีมาแล้วโบสถ์ของวัดเชนตั้งตระงานแวววับด้วยกระจกสีต่างๆฐานอุโบสถเป็นหินอ่อนขาวราวโบราณสถานที่พระเจ้าชาจาฮานสร้างขึ้นตามที่ต่างๆเมื่อจะขึ้นบันไดหินอ่อนตัวอุโบสถต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างพอขึ้นไปจะพบพระเชนแต่งกายด้วยผ้าโจงกระเบนขาวไม่สวมเสื้อห้อยรูปประคำสวมสังวาลในมันดีวงเล็บมนเทียนประดับด้วยกระจกงดงามระยิบระยับบนเพดานแขวนตะเกียงโคมระยะล้วนสร้างจากแก้วพลึกอย่างประณีตพิสดารพื้นล่างปูลาดด้วยหินอ่อนขาวสลับดำมีแท่นบูชาเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระศรีตละนาถซึ่งเป็นศาสดาองค์ที่10ในจำนวนศาสดาที่เรียกว่าตีระถังกร
24องค์วงเล็บองค์สุดท้ายคือพระมหาวีระหรือนิครนาตบุตรประสูติในวันที่13ในปีที่666ก่อนคริสตศักราชเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเชนและเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าจบการท่องเที่ยววัดเชนแล้วเดินออกมาถนนใหญ่จะเห็นมีตึกรามบ้านเรือนเต็มไปหมดแสดงว่าเป็นเมืองของเศรษฐีแต่ก็มีคนจนล้นเหลือจนต้องอาศัยบาทวิถีเป็นที่นอนวัวควายแพะเดินตามถนนเกลื่อนไปหมดโดยเฉพาะวัวถือสิทธิพิเศษกว่าคนเหมือนทุกเมืองจะเดินไปทางไหนก็ได้ไม่มีใครตีไม่มีใครทำร้ายตายแล้วยังมีคนทำศพเชิญพราหมณ์มาสวดส่งวิญญาณให้อีกด้วยที่เมืองนี้ยังมีอีกาคอสีเทาวงเล็บอีแก่มากมายจริงๆกาที่นี่เชื่องเดินหน่วยนาดอย่างเดียวกับนกพิราบที่สนามหลวงของบ้านเราตัวมันย่อมกว่าที่บ้านเราสักหน่อยแต่เสียงร้องยังเหมือนกันร้องว่ากากากาผ่านไปไม่นานช่างตัดผมเคลื่อนที่นั่งยองๆตัดผมกันข้างบาทวิถีคนชอบกินหมากกินปลูก็นั่งกินยืนกินกันอย่างอร่อยดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่บ้วนน้ำหมากเลอะเทอะสังเกตเห็นเขาเคี้ยวๆแล้วก็กลืนลงไปในกระเพาะหมดผ่านชุมชนอินเดียยากจนหลายแห่งได้กลิ่นเนยคละคลุ้งไปหมดเนื่องด้วยผู้คนหนาแน่นเช่นนี้รัฐบาลต้องทำหน้าที่เฉลี่ยอาหารให้ทั่วถึงกันถึงขนาดต้องขอให้กินกล้วยมากๆกินข้าวน้อยๆประทังชีวิตไปก็ยังมี